ไรเขาพัฒนามาแล้วนี่และนี่คือ8ข้อเท็จจริงที่น่าสอยของ Samsung Galaxy Note 8รีวิว Samsung Galaxy Note ตัวแรกไม่พูดถึงไม่ได้นี่คือปากกา S Pen แรงๆหัวปากกา S Pen ตัวนี้มีขนาดเล็กลงเพียงแค่ 0.7 มิลซึ่งมันให้ความละเอียดและแม่นยำมากขึ้นในแง่การเป็นตัวจิ้มจอและเป็นปากกาหัวปากกาเปลี่ยนจากพลาสติกเป็นยางค่ะเพื่อป้องกันการเกิดรอยที่หน้าจอด้วยแล้วก็มีแรงตอบสนองและยืดหยุ่นใกล้เคียงกับเขียนบนกระดาษมากยิ่งขึ้นกดปุ่มค้างไว้ที่ S Pen แบบนี้จะกลายเป็นยางลบอีกฟีเจอร์หนึ่งคือฟีเจอร์ที่2นั่นก็คือ Live Message อันนี้ทำให้มันสนุกมากขึ้นค่ะด้วยการแบบส่งข้อความยุกยิกยุกยิก Live Message ตัวนี้เปลี่ยนลายมือธรรมดาของเราจากภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF หรือ GIF เหมือนบันทึกวิดีโอมันจะเห็นเราเขียนตั้งแต่ต้นจนจบแต่เพิ่มเอฟเฟกต์แบบฟุ้งฟิ้งเข้าไปด้วยน่ารักอ่ะทำเราสามารถเอารูปถ่ายของเราเป็นแบ็กกราวด์แล้วเขียนลงไปบนรูปส่งให้เพื่อนได้ทันทีผ่านทาง LINE หรือ Facebook หรืออีเมลก็ได้หมดเลยสงสัยละสิว่าจะส่งให้ iPhone ดูได้เปล่าข้ามค่ายได้ไหมได้ค่ะมันเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF แบบนี้เลยค่ะข้อที่3อันนี้สิชอบเป็นพิเศษถ้าคุณเด้งปากกามานะแล้วคุณก็สามารถจดได้เลยตอนที่จอมืดๆแบบเนี้ยจดจอตอนจอมืดฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราจดงานด่วนจดบันทึกเตือนความจำได้ตลอดเวลาเราแค่กดดึง S Pen ออกมาก็เขียนบนหน้าจอที่ล็อกได้เลยทันทีค่ะใครบอกว่าจดไม่พอหรอกแค่นี้ไม่ต้องกังวลนะเพราะมันสามารถเขียนเรียงต่อกันไปลงไปด้านล่างแบบเนี้ยเหมือนเป็นสมุดจดเล่มโตๆได้เลยค่ะและข้อที่4ปากกาตัวนี้จอจอเพื่อแปลภาษาแค่จอนะไม่ต้องจิ้มแปลตรงนี้ให้ข้าพเจ้าดูนี่ Translate เนี่ยสิว่าเหมาะกับคนที่ขี้เกียจเปลี่ยนแอปไปมาซึ่ง Note 8เนี่ยแค่คุณเอา S Pen ไปชี้คำที่คุณแปลไม่ออกมันจะแปลให้เลยได้หลายภาษาอยู่ค่ะรวมถึงแปลเป็นไทยได้ด้วยแต่ถ้าเกิดไทยแปลเป็นภาษาอื่นยังไม่ได้ถ้าคุณไปต่างประเทศอ่านไม่ออกง่ายสุดเปิด Translate นะคะให้คุณเปิดกล้องจ่อเข้าไปในข้อความที่คุณแปลไม่ออกแล้วเอา S Pen ไปจ่อคำที่อยู่ในกล้องนั่นแหละแค่นี้มันแปลให้เลยค่ะข้อที่5 Note 8มาจอใหญ่แบบนี้ก็ต้องใช้2จอควบคู่กันไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี App Pair ซึ่งสามารถไปตั้งค่าก่อนล่วงหน้าได้ค่ะว่าคุณชอบใช้2แอปพลิเคชันอะไรพร้อมกันด้วยจอที่ยาวมากแบบนี้ก็จะเหมาะกับการ multitask เปิด2แอปทำงานพร้อมกันโอเค App Pair เนี่ยจะให้เราจับคู่แอปที่เราใช้งานด้วยกันคู่กันบ่อยๆเช่นเราชอบเปิด Gmail กับ PowerPoint หรือ Photo กับ My File พอเราแพร์กันปุ๊บเวลาเปิดใช้งานมันจะขึ้น2แอปแบ่งครึ่งจอให้เลยค่ะสะดวกมากและข้อที่6ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นแรกของ Samsung Galaxy Note ที่มีกล้องคู่แบบนี้ซึ่ง Note 8ถือเป็นรุ่นแรกของ Samsung จริงๆแหละที่ใช้เลนส์คู่ความละเอียด12ล้าน2ตัวมาคู่กันเลนส์ตัวนึงเป็นเลนส์มุมกว้างดูรับแสง f1.7 และเลนส์เทเลรูรับแสง f2.4 ซึ่งจับภาพที่ระยะต่างกันทำให้เราเนี่ยซูมภาพแบบออปติคอลซูมได้2เท่าโดยที่ภาพไม่แตกNote 8ตัวนี้ใส่กันสั่น OIS มาให้เลนทั้ง2ตัวจึงทำให้ถ่ายภาพได้นิ่งขึ้นทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอโหมดโปรเองก็โปรได้เหมือนเดิมค่ะใครว่ากล้องมือถือถ่ายแบบที่มืดๆให้มีแสงวิ่งเป็นเส้นๆไม่ได้เดี๋ยวสีจะเปิดให้คุณดูว่าสีวิถ่ายมาเป็นยังไงอีกอันคือสติกเกอร์อันนี้หลายคนชอบที่ Samsung เขาบิวอินมาให้ค่ะในกล้องใส่สติกเกอร์ได้บนหน้าหลายคนเลยค่ะขอที่ Jet Life Focus แชะทีเดียวเนี่ยเขาบอกได้รูป2รูปพร้อมกันส่วนจะเป็นยังไงไปดูก่อนถ่ายให้ดูละถ้าพูดถึงระยะเรียกว่าถ่ายง่ายมากมันไม่ต้องถอยหลังหรืออยู่ห่างมากถึงจะโฟกัสได้สามารถปรับหน้าชัดหลังเบอร์ได้ทีหลังด้วยนะคะที่สำคัญคือมันมีฟีเจอร์ Dual Capture ฟีเจอร์นี้คือคุณกดแชะทีเดียวใช่ป่ะภาพ2ภาพมันจะมาพร้อมกันเลยทั้งมุมกว้างและมุมแคบมาดูภาพกันค่ะว่ามันออกมายังไงมาดูข้อที่8นี่คือการถ่ายรูปแบบมาโครโอ้โหไม่ต้องเข้าโหมดอะไรพิเศษถือมือถือเข้าไปใกล้ๆของที่คุณอยากกด
ถ่ายเสร็จแล้วคุณกดโฟกัสนิดหน่อยมันจะชัดเลยชิ้นเล็กแค่ไหนไม่กลัวมาโครนี่มันชัดมากแจ๋วมากจริงๆคุณดูสิคุณดูรายละเอียดสิอันนี้ถือได้ว่าเป็นการงัดฟีเจอร์เด็ดออกมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ว่ายังมีฟีเจอร์พื้นฐานอื่นๆที่โน้ตก่อนๆสามารถทำได้ดีอยู่แล้วอย่างเช่นการกันน้ำกันฝุ่นหรือฟีเจอร์ที่งัดปากกาออกมาแล้วสามารถเขียนบนจอกระทั่งอยู่ใต้น้ำได้แต่ซิก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเป็นฟังก์ชันไหนนะที่เราอยากจะเขียนจอตัวนี้ใต้น้ำนึกออกไหมถ้าใครคิดออกก็โพสต์ก็มาในคอมเมนต์ใต้รีวิวซีกันแล้วกันนะเดี๋ยวซิจะลองไปรีวิวให้นะคะต้องใช้เวลากับเครื่องอีกสักหน่อยอะถึงจะรู้ว่าจะรีวิวเรื่องอะไรเจ๋งๆจากสเปคพื้นฐานเดิมๆที่มันมีมาค่ะโน้ต8ตัวนี้เป็นโทรศัพท์ในถือเครื่องหนึ่งที่สวยน่าใช้และน่าจะเหมาะกับคนที่ติดปากกามากๆใครชอบกดไลค์และอย่าลืมกดแชร์นะจ๊ะบ๊ายบายด่าได้แต่อย่าแรงนะ